เทศบาลเมืองบางขลังจัดงานบวชอนุรักษ์วัฒนธรรมนาคนั่งเกวียนย้อนรอยเมืองหลวงไทยแห่งแรกเมื่อเวลา 8:30 นาทีของวันนี้ณวัดขอนสุงตำบลเมืองบางขลังอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยได้มีพิธีเปิดงานบวชล้อบวชเกวียนประจำปี2565ทั้งนี้ได้มีนายชาตรีสุขแจ่มนายกเทศมนตรีเมืองบางขลังตำบลบางขลังอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยได้มาเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดขบวนแห่นาคและได้ปล่อยขบวนแห่ล้อแห่เกวียนพร้อมพระใบฎีกาวันลบโชติโกเจ้าอาวาสวัดขอนสุงซึ่งเป็นผู้ริเริ่มงานประเพณีนายสุเทพปานศรีสมาชิกสภาจังหวัดสุโขทัยและกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาเทศบาลและประชาชนเจ้าภาพนาคโดยทั้งนี้รูปขบวนแห่ได้มีการประดับตกแต่งเกวียนด้วยดอกไม้อย่างสวยงามส่วนโคที่ใช้ลากล้อเกวียนก็ประดับผ้าตกแต่งอย่างสวยงามเช่นกันและให้นาคที่จะอุปสมบทนั่งอยู่บนเกวียนพร้อมอัฐบริขารเครื่องบวชพร้อมทั้งมีรถแห่ร้องเพลงการเต้นรำร่ายรำของประชาชนที่มาร่วมงานนำขบวนแห่ไปตามถนนผ่านหมู่บ้านที่จะเข้าสู่วัดขอนสูงอีกด้วยนึ่งด้วยการจัดกิจกรรมบวชล้อบวชล้อเกวียนครั้งนี้ให้เด็กเยาวชนประชาชนได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นซึ่งเป็นประเพณีที่ดีสมควรที่จะส่งเสริมและอนุรักษ์ให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไปและเป็นกิจกรรมที่ดีนายชาตรีสุขแจ่มนายกเทศบาลกล่าวทิ้งท้ายครับนิว24สถานีประชาชนกิตติพรดวงจันทร์ภาพข่าวสามารถเนตรใจดีรายงาน